สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม The Spy Volleyball Story นะครับวันนี้ก็จะมาดูอีเวนต์นะครับผมนะ Super Star Challenge กันนะครับว่ามันมีอะไรให้เราทำบ้างนะครับซึ่งผมเดาเอาไว้นะยังไม่ได้กดเข้าไปในแมตช์นะครับผมก็น่าจะเป็นอีเวนต์เดียวกันกับตัว Summer Story นะครับผมนะน่าจะเหมือนกันนะครับในส่วนของ Super Star Challenge นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพามาดูตรงที่จุดเปลี่ยนนะครับของอัปเดตนี้ดีกว่านะครับจุดแรกนะครับก็จะมีตัวของเนี่ยเด้งมาพอดีนะครับก็คือตัวของเหรียญหัวใจนะครับเป็นเฮิร์ทนะครับเฮิร์ทคอยผมขอเรียกอย่างนี้ละกันเป็นเฮิร์ทคอยนะครับก็คือเหรียญรูปหัวใจเนี่ยนะครับผมนะเพิ่มเข้ามานั่นเองจะคล้ายๆกับ Summer Story ครับผมนะเหมือนเลยนะมีแพ็คเติมอะไรเหมือนกันเป๊ะนะครับผมและผมเดาว่าน่าจะต้องแบบเล่นทุกวันซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเล่นทุกวันนั่นแหละนะครับมาดูในส่วนของหน้าสโตร์นะครับผมอันนี้มีจุดเปลี่ยนนั่นก็คือตัวละครเพิ่มเข้ามาในตู้ครับหลายคนน่าจะเดาออกว่าตัวอะไรเพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวซัมเมอร์นั่นเองนะครับก็เป็นโอซิสลิเซียและเอทิสเข้ามาใหม่นะครับผมนะส่วนยังซบโชวะฮีซุงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมนะก็เป็นตู้ปกตินะครับเป็นตู้ถาวรที่น่าจะไม่ได้เอาตัวละครตัวไหนออกจากตู้นะครับเป็นตู้ที่แบบว่าน่าจะมีตัวละครเพิ่มเข้ามาตลอดนะครับผมนะสำหรับตู้นี้จะไม่มีการแบบว่ามีตัวละครตัวไหนหายไปแล้วก็ตัวชางฮยอนเนี่ยผมคิดว่าถ้าอีเวนต์หมดไปเนี่ยในอัปเดตหน้าชางฮยอนก็จะกลับเข้าตู้ถาวรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมาไม่ทันอีเวนต์นี้ไม่ต้องเสียใจไปนะครับตัวละครทุกตัวละครเนี่ยจะเข้ามาในตู้ถาวรอย่างแน่นอนเท่าที่ผมเนี่ยคาดเดาเอานะครับซึ่งผมคิดว่าไม่น่ามีตามนี้เพราะว่าถ้ามันบอกว่าตัวละครลิมิเต็ดเนี่ยมันจะเขียนเอาไว้แน่นอนครับทางตัวเกมเขาไม่น่าพลาดอยู่แล้วเนาะถ้ามันลิมิเต็ดจริงเนี่ยเขาก็น่าจะเขียนเอาไว้นะครับชัดเจนนะครับแล้วงั้นเรามาดูในส่วนของตัวแมตช์นะครับผมมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับตรงนี้เลยครับสตอรี่โหมดกับทัวร์นาเมนต์โหมดเนี่ยจะเหมือนจะแยกกันกับตัวสตอรี่อีเวนต์ใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยซัมเมอร์อีเวนต์เนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงหน้าเดียวกันใช่ป่ะแต่เนี่ยเหมือนมันจะแยกกันเห็นลูกศรข้างๆป่ะเราต้องกดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะสลับไปอีกหน้าหนึ่งนั่นก็คือตรงหน้าQuest นะครับเป็นหน้าแบบ Story Event อ่ะก็เป็น Story พิเศษ Story แยกนั่นเองครับผมอาจจะใช้คำงงๆหน่อยถ้าใครที่ไม่ค่อยเก่งอังกฤษต้องขออภัยด้วยนะครับผมใช้ภาษาไทยไม่ค่อยถูกอ่ะก็น่าจะเรียกว่าเนื้อเรื่องพิเศษนะครับเนื้อเรื่องแยกอะไรประมาณนี้ก็จะเหมือนจะแยกฝั่งกันไปนะครับผม Story หลักก็อยู่ฝั่งนี้นะครับเนื้อเรื่องพิเศษก็อยู่ฝั่งนี้อะไรประมาณนี้นะครับ Summer Story ก็จบไปแล้วนะครับแต่ยังมีให้เล่นอยู่เนาะ Super Star Challenge มาใหม่นะครับผมนะอันนี้ก็คืออีเวนต์หลักในเดือนนี้นะครับในน่าจะในเดือนนี้อย่างเดียวนะในเดือนหน้าน่าจะหมดไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปดูในส่วนของอีเวนต์หน่อยเนี่ยเดือนนะ2023เดือน3 30เอ้ยอีก30วันนะครับผมนะใช่มั้ยอีก30วันเท่านั้นเองนะครับผมนะพยายามนะครับเล่นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะอย่าพลาดนะครับแม้แต่วันเดียวนะพยายามเล่นนะครับผมก็จะพยายามเล่นเหมือนกันเนาะทุกวันนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถใช้บัคได้เหมือนรอบก่อนแล้วนะครับที่แบบสามารถแบบรีวันได้แบบเรื่อยๆเล่นได้แบบทั้งวันน่ะแต่อันนี้เราเล่นได้แค่วันละครั้งเท่านั้นซึ่งตัวเกมเขาอัปเดตแก้ไขบัคเอาไว้แล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมานั่งเล่นตัวซูเปอร์สตาร์ชาเลนจ์กันแต่ว่าจะไม่สปอยเนื้อเรื่องอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าผมก็อาจจะอันนี้ผมเป็นเขาเรียกอะไรนะคอนเทนต์พิเศษนะครับคิดเอาไว้ก่อนแล้วว่าอาจจะมีการทำเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของเกมนี้ด้วยนะครับแต่ว่านั่นแหละเอาไว้ก่อนละกันนะครับผมยังไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่นะงั้นเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับอ่ะผมจะเอาตัวละครที่เป็นแรงเอ็ดเข้ามาเท่านั้นละกันนะครับเพราะว่าเราเอาจริงจังแล้วผมจะเอายังซบนะเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับก่อนไหนๆมันก็เมื่อกี้มือมันลั่นนะครับที่จริงผมไม่ได้จะกลับมาหรอกมือลั่นไหนๆก็ลั่นแล้วก็โอเคไปสุด set as key player ไปตัวเอทิสเนี่ยผมยังไม่ค่อยไว้ใจมันเท่าไหร่อ่ะงั้นเราใช้ตัว A บวกไปก่อนนะครับตัวเซตเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีแค่ตัวแรงเอสตัวเดียวเท่านั้นนะเอ้ยหรือผมเอาตัวเอทิสไปลงเลยดีกว่าลงเลยดีกว่าแล้วกันนะครับไม่เป็นไรนะครับถ้ามันมีปัญหาเราค่อยเปลี่ยนแล้วกันเนาะเอ้ยนี่มันโอซิสกดผิดนะครับกดผิดนะเดี๋ยวก่อนนี่เอทิสนะครับก็ยังซบครับจุ๊บนี่ประมาณนี้นะครับผมมาเริ่มกันแล้วนะครับผมนะมันบังคับให้เราเล่นตัววิงสไปเกอร์ด้วยนะครับงั้นก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับผมมีได้1แต้มครับโอ้โหหืม
คือด่านมันเปลี่ยนไปด้วยนะด่านมันแบบมืดขึ้นนะครับมีแบบ RGB ด้วยนะแสงวิบวับไปมานะครับผมนะแล้วก็ข้างหลังนี่เหมือนจะมีแบบเหมือนเป็นแท่งไฟนะครับอย่างกับมาเชียร์แบบ BTS ร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้น่าจะแตกต่างกันกับตัวอีเวนต์ก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าในด่านซัมเมอร์เนี่ยตัวละครทุกตัวละครนะครับมันจะเหมือนลด ability ตัวเองลงไปนะครับก็คือแบบมันจะเหนื่อยง่ายนะครับแต่ว่าเนี้ยมันจะไม่เหนื่อยนะมันอยู่ในสนามแล้วเพราะฉะนั้นตัวยังซบผมก็จะมีเอฟเฟคกระโดดแล้วนะครับผมถ้าใครที่ติดตามที่ผมเล่น Summer Story เนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวยังซบเนี่ยจะไม่มีเอฟเฟคกระโดดนะครับเพราะว่ามันอยู่ในด่านหน้าร้อนไงอารมณ์มันเหมือนทำให้สมจริงอ่ะเข้าใจปะอารมณ์แบบว่าเล่นกลางแดดอะไรเงี้ยตัวละครก็เลยเหนื่อยง่ายนะครับแต่ว่าพออยู่ในสนามเนี่ยก็จะแบบชิลแล้วนะครับนี่ครับ70ถ้าสมมุติว่าฝั่งตรงข้ามได้แต้มผมจะเล่นใหม่นะครับเพราะว่าผมจะเก็บ3ดาวนั่นเองนี่ไง80แล้วนะครับนี่กระโดดไปโอ้สไลด์ไม่ได้เลยคือแบบฝีมือตกปั้นนี่อ่ะ90แล้วนะครับคือถ้าผมสไลด์ไม่ได้เนี่ยโอกาสเสียแต้มมันสูงไงท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ผมเห็นตัวเสิร์ฟดีมากเลยผมกลัวมันเสิร์ฟออกเนี่ยบางทีมันเสิร์ฟดีไงบางทีเสิร์ฟดีแล้วมันก็เสิร์ฟออกมันก็มีนะเสิร์ฟดีแค่แบบบางทีอะไรเงี้ยอู้ my god เอทิสตบอันนี้โคตรชอบเลยเอทิสมันตบแรงมากนะครับนี่คือแบบสิ่งที่ผมชอบในตัวละครเอทิสนะส่วนเรื่องอื่นไม่ชอบเลยครับช้าชิบหายเป็นตัวละครที่ไม่ใช่แค่วิ่งช้านะครับตัวละครมันช้าอยู่แล้วนะทำอะไรก็ชักช้าไปหมดนะครับจะลุกจะนอนจะนั่งนะครับแม่งช้าหมดนะครับไม่รู้มันเป็นอะไรของมันนะครับกล้ามเนื้อไม่ดีหรือเปล่านะครับเนี่ยดูดิกว่ามันจะลุกดูท่านผู้ชมกว่ามันจะลุกงงกับมันเหลือเกินตกไปลุกตกไปนี่ไง150แบบชิวๆนะครับeasy แล้วก็นี่ได้ในส่วนของตัวคอยมาด้วยนะครับผมขอเรียกว่าเฮิร์ดคอยแล้วกันนะอุ๊ยอะไรอ่ะ what the fuck โคตรสวยมากอันเนี้ยสวยมากเลยดูดิโหโคตรสวยเลยนะด่านที่3นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับโอ้ my godตัวนี่มันไอ้นี่นี่ว่าไอรอนวอลจำได้นั่นไงเสียแต้มเลยเริ่มใหม่โอเคครับมันเล่นลูกหยอดได้อยู่โอเคครับเสียงดิสคอร์ดของผมนะท่านผู้ชมโอ้ my god คือเจอไอรอนวอลในใจเย็นๆครับเล่นแบบใจเย็นๆก็ชนะได้นะหลายคนบอกว่าไอรอนวอลสู้ยากนะครับต้องเล่นแบบใจเย็นๆจริงๆครับต้องคอยดูอะไรบล็อกได้บล็อกไม่ได้ต้องคอยดูคอยเช็คนะครับนี่เลยสไลด์ได้ครับเล่นลุกหลอกไปแล้ว1ทีอย่างนี้ก็ตบได้แต้มครับผมนี่เลยเอ้ยอันนี้ถือแล้วว่าเล่นไม่เหนื่อยนะท่านชมมันเล่นวันละ3ครั้งอ่ะมันเล่นวันละ3ครั้งเองถ้าใครที่เล่น Summer Story มาบอกเลยตาแตกอ่ะเล่นวันละ5ครั้งอ่ะท่านผู้ชมใครแบบเจองั้นบ้างอ่ะตาแตกอ่ะบอกเลยเนี่ยพยายามเล่นนะท่านผู้ชมเจออีเวนต์อะไรเงี้ยพยายามเล่นอย่าพลาดนะตัวละครฟรีๆแรงค์ S ฟรีๆเขาแจกให้เนี่ยอย่าพลาดนะเขาอุตส่าห์แจกนะครับผมแนะนำเลยเล่นนะครับสมโอ้ลืมนี่ไงเอาอะไรมาหยุดเขาอ่ะเอาอะไรของคุณน่ะนี่ไง50อย่างไวเมื่อกี้40นะครับ41นะนี่50แล้วนะไวกว่าเมื่อกี้บอกเลยใจเย็นๆเนี่ยเล่นใจเย็นเนี่ยเจอนี่ลูกหยอดไปนี่หยอดไปก่อนมือหักนี่ไงเนี่ยหยอดไปนี่ไงตีมือหักเลยลูกนี่อ่ะหยอดไปหยอดอีกรอบนึงมือไม่หักเอามือไม่หักก็ต่อดิมือไม่หักก็ต่อแต่มือเราจะหักแล้วตอนเนี้ยหยอดไปอีกทีมือหักไปแล้วนะนี่ไง
ดิสคอร์ดผมนะท่านผู้ชมผมต้องขออภัยจริงๆเสียงดิสคอร์ดมันผมว่าหลายคนต้องหลอนนะเสียงดิสคอร์ดเนี่ยโคตรหลอนหยอดไปทีมือหักหรือเปล่านี่เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะพยายามปิดเสียงดิสคอร์ดให้นะครับต้องขออภัยจริงๆนะ90แล้วนะครับนี่ใจเย็นๆไอรอนบอลนะครับเล่นแบบใจเย็นๆเราก็ไม่เสียแต้มแล้วนะนี่โอ้ยโคตรเด็ดไม่ได้เปิดเสียงเกมไว้นะงั้นคงแบบมันกว่านี้นะครับต้องขออภัยจริงๆนะวันนี้พลาดนะครับวันนี้พลาดไปแล้วหยอดไปมือหักหรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะกูอยากจะรู้นี่สไลด์รับลูกไปทีว่ะแต่จริงๆไม่ควรสไลด์นะครับนี่ไงละบล็อกไปทีตบไปหนึ่งเราโอ้ยบล็อกไม่ได้ไม่เป็นไรเจอหยอดหน่อยเป็นไงเอาไม่หักว่ะมือไม่หักมือมึงสิหักนี่กูว่าชิวๆบอกเลยหยอดไปทีมือไม่หักอีกแล้วเมื่อไหร่มือมันจะหักทีว้าฮะนี่ไงมาเอาอีกรอบโอ้ยไม่ได้เลยเซตต่ำไปนั่นแหละได้อยู่หยอดไปมือหักโอ้มันรับได้โอเคเอาไปโหยังจัดการตรงต้องคือแบบเรากลัวโดนบล็อกนะตอนเนี้ยเราต้องใจเย็นๆนะเจออย่างงี้ต้องใจเย็นๆเล่นหยอดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็มือหักเองแหละมือไม่ยอมหักนี่ไงเราต้องรับบ้างนะครับไม่ใช่เอาแต่สไลด์อย่างเดียวคืออันนี้ก็คือสิ่งที่แบบแต่หลายคนอาจจะพลาดนะเหมือนผมเนี่ยตกไปทีวะรอบนี้บล็อกได้ชัวร์ไม่ได้เอามันไม่ตกอ่ะไม่ใช่บล็อกได้มันไม่ตกเลยสไลด์ไปครับนี่ไงแต้มเดียวครับผม15-0บอกเลยเสิร์ฟรอบเนี้ยสวยๆไปโอ้โหเกือบสวยแต่บล็อกสวยหรือเปล่าอีกรอบนึงมือหักไปทีโอ้ไม่หักมือไม่หักแต่มือกูจะหักแล้วหยอดไปอุ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โห14-1โคตรยุ่ยเลยอ่ะผมไม่กล้าเสี่ยงว่ะขอเริ่มใหม่ได้ปะอันนี้ขอเริ่มใหม่เลยมันจ้าบซะที่ไหนอ่ะไม่จ้าบตรงไหน14-0บอกเลยถ้าพลาดร้องไห้ถ้าพลาดร้องไห้อ่ะบอกเลยเอ้ยบล็อกได้เล่นลูกหลอกมันไม่โดนหลอกโดนกูหยอดไปทีครับผมจังหวะนี้แม่งอย่างกับพากบอลเหนื่อยชิบหายรอบนี้ว่าไงรอบนี้ว่าไงครับอะไรวันนั้นน่ะทีมชื่อโคตรจะแปลกประหลาดปราศจากความเข้าใจนะครับชื่ออะไรวะเนี่ยชิบหายละเจอทีมแปลกๆนะครับแต่ไม่เป็นไรนี่ครับจัดหนักไม่ยอมแพ้หรอกบอกเลยทีมเองจะน่ากลัวขนาดไหนก็แพ้พี่น้องพี่อ่ะเจอมาเยอะแล้วแต่มึงมันเริ่มหงุดหงิดละเมื่อกี้ตาที่แล้วก็โคตรหงุดหงิดนะครับตานี้แม่งสไลด์โหดเหลือเกินไม่เป็นไรครับตบไปตบมามันก็เสียแต้มครับบอกเลยเฮ้ยมันเล่นลูกอะไรวะนั่นอ่ะน่ากลัวมากลูกนี้น่ากลัวมากลูกเมื่อกี้น่ากลัวมากครับแต่ฝั่งตรงข้ามมันบล็อกไม่ถึงนะครับยังไงเราก็ตบได้ตบฟรีอยู่แล้วนะน่าจะง่ายกว่าด่านล็อกนะครับแต่ว่าเล่นลูกหยอดลูกหลอกของมันเนี่ยน่ากลัวมากดูดิลูกเนี่ยน่ากลัวนะครับอย่าประมาทนะเดี๋ยวต้องคอยเช็คคอยดูนะครับเดี๋ยวต้องคอยศึกษาหน่อยนะครับต้องศึกษาภายใน1วินาทีตอนนี้แหละเนี่ยลูกอย่างเงี้ยน่ากลัวนะเห็นมันแบบเฉยๆน่ากลัวนะเพราะมันยิ่งมันเล่นลูกง่ายๆเนี่ยเราจะเริ่มคาดเดายากแล้วเพราะปกติเราเนี่ยจะค่อนข้างแบบคิดแบบซับซ้อนไงแต่อีกทีมนี้มันแบบเล่นแปลกๆดูดิเนี่ยดูดิมันเล่นแปลกๆครับมันเล่นแปลกๆโหเอทิสมึงนี่แม่งไม่ใช่คนนะตบแรงขนาดนี้มึงไม่ใช่คนดูนะดูดิน่ะมันเล่นลูกอะไรของมันวะน่ะโอ้โหแต่เอทิสเขาเก็บหมดนะโอ้โหอย่าไป
หย่องนี่เงียบดูมันเล่นลูกอะไรงงมากตอนนี้ตบไม่โดนดีไปหน่อยไม่เป็นไรโอ้โหมันเล่นลูกมันเล่นแบบเดิมตลอดนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหปุ๊บไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไหนๆวะอ๋อไม่ว่าเมื่อกี้เกือบแล้วไงเกือบพลาดนะครับโชคดีนะครับตบเป๊ะอยู่เมื่อกี้เอ้ยดูดิหยอดไปก่อนหยอดไปก่อนไม่ได้แล้วโอ้ my god โอเคมันน่าจะเล่นรูปแบบนี้ตลอดนะครับงั้นเรารอจังหวะ2อย่างเดียวนะครับทัชบอลอย่างเดียวพอแล้วก็ตบทำแต้มไปนะครับเนี่ยจังหวะนี้จังหวะ2นะครับมันเล่นจังหวะ2ตลอดเล่นจังหวะ2ตลอดนี่โอเคศึกษาไว้ครับใครเจอทีมนี้เล่นแบบผมได้ครับจังหวะ2ตลอดสภาพมันเล่นจังหวะ1มาหานะมันอาจจะมีก็ได้นะเนี่ยจังหวะ2ครับจังหวะ2นี่ไงจังหวะ2ครับโอ้โหไม่ใช่คนครับบอกเลยเอทิสไม่ใช่คนครับเป็นลิงฮะไอ้คนเนี้ยไอ้ตัวนี้มันลิงฮะจังหวะ2นี่ว่าเชี่ยจะสไลด์ได้ครับลืมไปจังหวะ2ตลอดนั่นแหละจำไว้ครับจำไว้ทีมนี้จังหวะ2ตลอดจังหวะ2ตลอดนี่ไงโอ้ยง่ายครับตอนแรกคิดว่ายากนะมันเล่นลูกอะไรแปลกๆจังหวะ2ตลอดอันนี้มันไม่เล่นลูกไวครับผมสังเกตแล้วโอ้โหแต่เราเล่นไงแต่เราเล่นไงโคตรตึงอะรู้สึกชอบเอทิสก็ตอนนี้แหละจังหวะ2ตลอดอย่าพลาดอย่าไปเสียแต้มให้มันง่ายๆโอ้โหเอทิสเก็บหมดจริงว่ะเอทิสนะครับสงสัยพี่แกแบบว่าไหนใครบอกฉันกากนะครับฉันโชว์พราวจังหวะ2ตลอดจำได้จังหวะ2ตลอดจำได้นะครับอยากจะจำสูตรเลขคณิตแน่นี่หน้าหลังคูณหลังบวกหลังเป็นหลังอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วจังหวะ2ตลอดอีกแล้วนี่อย่าบอกไปโอ้โหสไลด์ผิดทางเอทีเขาเก็บหมดหรือเปล่าไม่หมดครับเราบล็อกไปจังหวะ2ตลอดจำได้แมนจังหวะ2ตลอดอีกแล้วใช่ไหมเพื่อนเล่นลูกหยอดโอ้โหเล่นลูกหยอดมึงเล่นลูกหยอดเจอลูกตบกูนี่จังหวะ2แล้วเพื่อนโอ้โหทัชบอลอย่างเดียวเลยกูบล็อกให้มันได้เอทิสเก็บหมดมึงแบกกูมากเลยนะครับวันนี้นะครับเอทิสมันคือตัวแบกของวันนี้เลยนะครับผมนะเดอะมิสนะครับผมนะมันตึงนะทีมนี้นะครับแต่จริงพอรู้เทคนิคของฝั่งตรงข้ามแล้วก็คือง่ายเลยนะครับผมนะชิวเลยนะบอกตรงไม่ได้3ดาวได้ยังไงวะน่ะ What the fuck งงมากเดี๋ยวก่อนทำไมอะ What is that ทำไมเราถึงไม่ได้3ดาวทำไมตะใบกันไกลคืออะไรคุณทำแบบนี้ทำไมกูถึงไม่ได้3ดาววะ